ได้เวลามาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขกับข่าวบันเทิงจากนายอินเตอร์เทนนะฮะวันนี้อยู่กับพี่ฝนอรรถกาและก็ผมกีกิรติพร้อมกับข่าวบันเทิงที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้อากาศเริ่มเย็นยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนี่เสียงเปลี่ยนแล้วนะคะก็ต้องพักผ่อนกันเยอะๆด้วยนะคะเอาล่ะอัปเดตข่าวแรกกันดีกว่าส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะเราก็มีการรวบรวมข่าวเด็ดๆต่างๆในตลอดปีที่ผ่านมามาให้ที่ชมกันเมื่อวานนี้ชมเกี่ยวกับวงการหนังกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะวันนี้ไปดูดีกว่านะคะว่าหนังเรื่องไหนถูกพูดถึงในสังคมมากที่สุดค่ะและปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่หนังไทยโดนแบนห้ามฉายในราชอาณาจักรไทยเมื่อหนังตีแผ่ด้านมืดวงการสงฆ์เรื่องอาบัติของพ่วงกับหญิงฝนคณิษฐาขวัญอยู่และควบคุมการสร้างโดยปรัชญาปิ่นแก้วค่ายหนังสามงคลฟิล์มโดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติสั่งลงดาบเพราะมีฉากไม่เหมาะสมหลายฉากแต่เมื่อตัดต่อใหม่และเปลี่ยนชื่อหนังเป็นอาบัติก็ได้เข้าฉายค่ะและหลังจากพ่วงกับดอกไม้เหล็กกอล์ฟธันวารินยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองเมื่อ5ปีก่อนกรณีหนัง Insect in the Backyard เคยถูกคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติมีคำสั่งห้ามฉายในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี2553ด้วยเหตุผลว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนมาปีนี้ศาลปกครองก็มีคำสั่งยกฟ้องเพราะในหนังมีฉากที่เห็นอวัยวะเพศอย่างโจ่งแจ้งประมาณ3วินาทีซึ่งถือว่าขัดต่อหลักศีลธรรมจึงจัดอยู่ในประเภทห้ามฉายตามกฎกระทรวงแต่หากเจ้าของหนังตัดฉากดังกล่าวออกไปหนังก็จะสามารถฉายได้ในเรท20บวกแต่ถ้ายืนยันจะยังคงมีฉากนี้ต่อก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้โดยอาจต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย1ปีค่ะปีนี้วงการหนังไทยก็ยังได้ต้อนรับพ่วงกับหน้าใหม่สาวโดนัทมนัสนันที่พยายามก่อร่างสร้างหนังเรื่องแรกของตัวเองมาหลายปีจนกระทั่งสำเร็จเป็นหนังเรื่อง Love Sucks ที่แม้จะเข้าฉายเฉพาะโรงแต่ก็ทำเอาพ่วงกับป้ายแดงสุดจะปลื้มที่ผลงานได้ออกสู่สายตาคนดูอย่างที่ตั้งใจค่ะส่วนนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาปีนี้หวนคืนจองเงินอีกครั้งกับซิงเกิลแลดี้เพราะเคยมีแฟนของค่าย Transformation Film ซึ่งค่ายนี้ยังร่วมทุนกับค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของเกาหลี CJS Entertainment ดึงซุปตาเกาหลีสายเลือดไทยนิชคุณหอรเวชกุลมาลงหนังรีเมคเรื่องฉลุยแตกขอบฟ้าซึ่งใช้ทุนสร้างสูงถึง60ล้านบาทแถมยังลงทุนไปถ่ายทําถึงเกาหลีแต่รายได้กลับสวนทางอย่างรุนแรงเพราะเก็บไปเพียง5ล้านบาทเท่านั้นค่ะอีกเรื่องที่ตัวเลขรายได้ไม่เข้าเป้านะคะคือ Skin Trade คือซัดอันตรายแม้พ่วงกับเอกชัยเอื้อครองคำจะดึงพระเอกนักบู๊พันไทยจ้าพนมมาดวลหมัดกับนักแสดงฮอลลีวูดดอฟรันเกรนแต่ว่าหลังเข้าฉายในอเมริกาไป3วันทำรายได้ไปเพียงแค่ 5,100 บาทและได้เข้าฉายเพียง1โรงเท่านั้นซึ่งพ่วงกับยืนยันว่าเป็นรายได้จากการเข้าฉายรอบการกุศลเท่านั้นและสาเหตุสำคัญที่ Skin Trade ไม่ทำเงินอย่างที่หวังเพราะถูกโจรไซเบอร์ฉกมาเผยแพร่ทั้งเรื่องก่อนหนังจะเข้าฉายผู้จัดจำหน่ายจึงเปลี่ยนแผนใช้หนังเรื่องนี้ผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์แทนค่ะแม้รายได้ Skin Trade จะพลาดเป้าแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเปิดตัวการเป็นนักแสดงฮอลลีวูดของจาพนมแบบเต็มตัวกับหนังรถซิ่ง Furious 7ที่จาได้กอดคอซุปตานักบู๊เดินสายโปรโมทหนังไปทั่วโลกทั้งยังได้อิสรภาพแบบเต็มตัวเมื่ออดีตต้นสังกัดสหมงคลฟิล์มถอนฟ้องกรณีผิดสัญญาด้วยค่ะส่วนสิ้นปีนี้ใครไม่มีแผนไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็มีตัวเลือกเป็นหนัง3เรื่อง3รสคือหนังแนวเรียลิตี้คิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงรู้กันที่ได้2คนดนตรีฝีมือเยี่ยมแดนวรเวทและเอลองฟองมารวมตัวกันเฉพาะกิจในนามวงซันคิวแบนหนังอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์พันท้ายนรสิงห์ผลงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและเรื่อง Snap ของพ่วงกับคงเดชจาตุรัสรัศมีและผู้สร้างคนสวยติ๊กกัญญารัตน์ที่ได้โทนี่รากแก่นมารับบทนำและได้รับเลือกให้ฉายโชว์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั้งล่าสุดด้วยแล้วค่ะซึ่งงานนี้ผลงานของพ่วงกับหญิงเก่งพิมพกาโตวิระเรื่อง The Island Funeral มหาสมุทรและสุสานยังไปคว้ารางวัลภาพยนตร์เรื่องยาวยอดเยี่ยมของเอเชียมาครองได้อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของวงการหนังในปีนี้นะคะปีหน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่เป็น Talk of the Town กันบ้างค่ะส่วนตอนนี้นะ